แรกหนุ่มเปิดใจเป็นเพราะโควิดทำให้ห่างแฟนคบกันมาหลายปีแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของต่อธนภพกับแฟนสาวนอกวงการล่าสุดหนุ่มต่อได้เผยว่าไม่ค่อยได้เจอกันเลยส่วนแพลนที่มีก็ต้องพังเพราะว่าเจ้าโอมิครอนสำหรับความรักตอนนี้มันยากมากเลยครับที่จะไปเที่ยวด้วยกันด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นแล้วจริงๆคือผมมีกล้องอยู่ด้วยกับทางช่องวันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนจริงจังขนาดนั้นอย่างตอนปีใหม่ที่ผ่านมาแม่ผมเกิดวันที่1มกราก็คืออยู่กับแม่เลยเหมือนกับมันมีไปเที่ยวบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นทริปแบบจริงจังขนาดนั้นครับเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันโชคดีที่ยังรอดถึงทุกวันนี้ตอนนี้